สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบันรถมาฟังข่าวนี้กันเลยเคลียร์นะใครถูกใครผิดการไล่อีฟออกจากบ้านเสกข่าวนี้โพสต์โดยเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับผมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ที่มาไว้ในรายละเอียดวิดีโอนะครับก่อนจะไปฟังข่าวกันนั้นช่วยกดไลค์คลิปนี้และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมบันรถในการนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมแบบนี้ด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยความจริงมีหลายแบบขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะพูดในมุมไหนลองมาฟังในมุมของตำรวจเจ้าของคดีดูบ้างกับเรื่องราวปวดหัวมากไม่จบไม่สิ้นของครอบครัวสุดป่วนยุ่งเยอะมากมายมหาศาลบานตะไทยของอดีตเมียการวิภากรกับแฟนคนปัจจุบันอีฟอภิสยาพัฒนวรทรัพย์ของเสกโลโซเอาละครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับท่านผู้ชมจากกรณีดุทวงสามีคืนการเข้ามาไล่อีฟออกจากบ้านเสกไปเมื่อกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาอีฟเงียบมาโดยตลอดบันเทิงไทยรัฐจะพาไปคุยกับพันตำรวจเอกสิงห์เดชผู้กำกับสน.คันนายาวที่ดูแลเกี่ยวกับคดีเรื่องนี้อยู่โดยคนตำรวจนะครับได้พูดว่ากรรมสิทธิ์บ้านเป็นของลูกเสกก็จริงแต่สิทธิ์ครอบครัวยังเป็นของเสกจะให้ใครอยู่ก็ได้ในสัญญาเสกยังมีสิทธิ์ครอบครองซึ่งอีฟไม่ได้เข้าข่ายบุกรุกเพราะว่าเขาไม่ได้ปีนเข้ามาในบ้านเสกให้ใครเข้ามาอยู่ด้วยได้นึกออกไหมเอาง่ายๆตามหลักกฎหมายแล้วเสกจะให้ใครอยู่ด้วยก็ได้แต่ถ้าการจะมีข้อมูลหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาพบตำรวจได้อ่ะนี่นะครับผมนี่ก็คือข่าวไทยรัฐได้นำเสนอข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับท่านคิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปของบันรถนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ